ดไว้เหนือเกล้าช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อรายการรักพ่อเกิดขึ้นจากการรวมตัวร่วมใจของกลุ่มบุคคลที่มีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินและจงรักภักดีต่อพ่อองค์พระภูมิพลเกิดจากอุดมการณ์และมุ่งมั่นในอุดมการณ์อย่างแรงกล้ายึดมั่นในความเป็นธรรมของสังคมยึดความถูกต้องในการก้าวเดินในแต่ละย่างก้าวได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนร่วมกิจกรรมพิสูจน์ความตั้งใจพิสูจน์หัวใจกันมาจนเป็นกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติและเป็นที่มาของรายการรักพ่อรักพ่อรักพ่อฝึกยอมรับความจริงไว้แต่เนิ่นๆเพราะเวลาผ่านไปคุณจะต้องยิ่งรับความจริงที่ไม่น่ายอมรับมากขึ้นทุกทีทุกทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังกระผมนายสุเวชผู้ระหงขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อรายการรักพ่อเป็นรายการที่พูดถึงความรักความกตัญญูที่มีต่อบุพการีที่ให้เรายิ่งกว่าชีวิตฉะนั้นคำพูดคำว่ารักพ่อจึงเป็นคำพูดที่เป็นมงคลยิ่งเป็นความรักที่สวยงามความรักที่อบอุ่นความรักที่มีความผูกพันมากครับเกินที่ฝ่ารายการเราจะนำมาบรรยายขอขอบคุณทุกความเห็นขอบคุณทุกข้อมูลที่ให้เราได้รู้ว่าพ่อหลวงของเราทรงทำอะไรเพื่อประสบนิกรของพระองค์พระราชกรณียกิจและโครงการเป็นพันๆโครงการพระองค์ทรงทำได้อย่างไรถ้ามิใช่พลังแห่งความห่วงใยลูกไทยประสบนิกรของพระองค์ทึ่งในข้อมูลที่ได้รับจากทีวีวิทยุและเอกสารต่างๆและบุคคลที่มีความภักดีต่อพระองค์ท่านผู้ฟังครับหลังจากฟังสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่คนไทยทุกคนควรฟังรับฟังรายการรักพ่อของเราแล้วพบกันใหม่ช่วงต่อไปครับรักพ่อรักพ่อเรารักพ่อรักพ่อภาคปฏิบัติเด่นชัดไม่ต้องรีรอพวกเราจะทำเพื่อพ่อก็เรารักพ่อของเราพ่อเราคือพระเจ้าอยู่หัวเรารวมตัวกันเพื่อแบ่งเบาพ่อเหนื่อยจะได้บรรเทาให้พ่อเรายิ้มได้อยากเห็นรอยยิ้มของพ่ออยากเห็นพ่อเราสดใสเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจได้พ้องไทยหัวใจพักอย่าท้อแท้ถ้ามีปัญหาใช้ปัญญาสร้างสามัคคีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีเราจะทำดีเพื่อพ่อพร้อมกันประกาศศักดิ์ศรีThank you.
แต่ไหนแต่ไรมาชีวิตของคนนครพนมต่างก็ผูกพันกับน้ำครับอย่างเช่นแม่น้ำโขงสายนี้แต่ในวันที่ใครๆต่างบอกว่าเส้นเลือดสายหลักของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเข้าขั้นวิกฤตจากระดับน้ำที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดผู้คนในแถบนี้ยังคงเก็บเกี่ยวความอุดมสมบูรณ์จากไร่นาของพวกเขาได้อย่างวางใจเพราะเส้นเลือดที่กลับมาหล่อเลี้ยงวิถีเกษตรกรรมอีกครั้งในวันนี้คือลำน้ำสายยาวจากหนองหานของสกลนครทอดผ่านพื้นที่อำเภอต่างๆของนครพนมก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอธาตุพนมมีชื่อว่าลำน้ำก่ำครับพี่โชคชัยบอกกับผมว่าลองนับดูนี่ก็10กว่าปีมาแล้วที่ครอบครัวของเขาได้อาศัยทำกินบนที่ดินผืนนี้ใช่แล้วครับเพิ่งจะ10กว่าปีมานี่เองที่คนกับน้ำจับมืออยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลแต่ก่อนหน้านั้นในสงครามระหว่างน้ำกับมนุษย์ดูเหมือนว่ามนุษย์จะไม่อาจเอาชนะได้เลยล่ะครับคือเมื่อก่อนนี่ระหว่างที่ยังไม่มีการจัดการกับน้ำครับพี่การทำไร่ทำนาหรือว่าการเพาะปลูกอะไรพวกนี้มีปัญหาเยอะขนาดไหนพี่เมื่อก่อนนะครับมีปัญหาเยอะมากทำนาต้องอาศัยฟ้าฝนถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ได้ปักดำถ้าฝนตกปักดำแล้วนะครับฝนทิ้งช่วงก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวนะครับสภาพความเป็นอยู่นะครับยากจนจนแล้วก็แห้งแล้งไม่มีทั้งน้ำกินน้ำใช้อุปโภคบริโภคนะครับขาดไปหมดหลังจากมีการจัดการน้ำแล้วก็มีการเก็บกากน้ำอะไรเรียบร้อยเนี่ยเปลี่ยนไปขนาดไหนพี่เอางี้ดีกว่าก่อนเราทำหน้าฝนอย่างเดียวนะครับแต่ปัจจุบันนี้หน้าฝนก็ได้หน้าแรงก็ได้นะครับเราจะปลูกนั้นนะครับถ้าปลูกข้าวก็ได้นะครับจะปลูกข้าวโพดแตงโมนะครับก็ได้แต่สิ่งเหล่านี้นะครับเราต้องเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เราต้องศึกษาด้านการตลาดด้วยว่าช่วงไหนเวลาไหนตลาดต้องการอะไรนะครับเราก็ค่อยปลูกพืชตัวนั้นไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะครับและพี่โชคชัยก็ยังเป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำของที่นี่คอยดูแลแบ่งการใช้น้ำตามที่ชาวบ้านมาลงชื่อไว้ด้วยการบริหารจัดการแบบง่ายๆนี้เองชีวิตเกษตรกรพวกเขาเปลี่ยนไปมากเลยครับจากปั่นจักรยานนะครับก็บางคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์บางคนก็ขี่รถยนต์นะครับถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ก็เห็นชัดเจนว่าแต่พื้นที่เท่าเดิมนะครับพื้นที่เท่าเดิมยกตัวอย่างที่ผมทำอยู่นี่นะครับก็คือได้ให้ชาวบ้านแถวๆนี้แหละครับได้เอาไปใส่นะครับในลำน้ำก่ำก็ได้ขายนอกจากทำการเกษตรแล้วนะครับทำการประมงก็ดีทำการค้าขายก็ดีด้วยนะครับพอพืชผลอุดมสมบูรณ์ก็ถึงเวลาต่อยอดอีกขั้นหนึ่งด้วยการรวมกลุ่มสหกรณ์ครับเช่นที่บ้านแก่งโพเขารวมกลุ่มกันทำข้าวเม่าเป็นสินค้าโอท็อปผมมาทานข้าวเม่าครกสุดท้ายพอดีเลยครับป้าสมานบอกว่าข้าวพร้อมเกี่ยวแล้วด้วยไม่เคยเกี่ยวมาก่อนเลยครับป้าแรกเลยรู้สึกดีใจมากๆที่ท่านให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์ในเขื่อนก็มีปลานะก็มีปลาจะใส่มงใส่อะไรก็ได้ครับก็คือแบบนอกจากมีข้าวแล้วมีผลไม้มีผลไม้มีปลาด้วยนะตอนนั้นน่ะปลาน่ะน้ำก่ำนะแทบจะหาวันละตัวก็ไม่ได้นะลงอะไรบ้างครับปลูกอะไรบ้างตอนนี้แปลงที่ทำนาข้าวก็ทำนาข้าวครั้งหนึ่งและครั้งที่สองใกล้จะเกี่ยวแล้วของป้าเองนะครับครั้งที่สามก็จะลงนาปังครับลงนาปังอีกครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งก็ครั้งที่สี่ก็ต่อไปทำข้าวเม่าเลยก็ถ้าบอกว่าข้าวปลูกข้าวโพดแล้วก็ปลูกมะเขือเทศอย่างนี้ป้าก็รวยเลยสิโอ้ยไม่รวยหรอกค่ะไม่รวยแต่มีพอกินพอใช้ไม่ใช่รวยรวยสิครับคุณป้ารวยคำสุขยังไงล่ะครับบ้านแก่งโพของป้าสมานก็อยู่ไม่ไกลจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำครับประตูระบายน้ำแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อให้ว่า
ธรณิตนฤมิตมีความหมายว่าประตูระบายน้ำที่พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นนั่นเองครับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำมันเริ่มมาจากพระราชดำริเนี่ยนะครับก็เมื่อประมาณพฤศจิกายนพ.ศ. 2535ครับราษฎรในเขตจังหวัดนครพนมสกลนครเนี่ยก็ขอให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแล้งน้ำท่วมนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ทรงมาเสด็จมาดูพื้นที่ด้วยพระองค์เองนะครับครับก็มาทอดพระเนตรน่าจะโดยทางเฮลิคอปเตอร์ผอ.พิทักษ์ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำเล่าย้อนให้ผมฟังถึงจุดกำเนิดของโครงการครับเชื่อไหมครับว่าโครงการเนี้ยเกิดขึ้นกลางท้องฟ้าเมื่อพระเจ้าอยู่หัวประทับบนเครื่องบินพระที่นั่งและทรงร่างภาพโครงการที่ทรงเรียกว่าตัวยึกยือบนเศษกระดาษก่อนจะพระราชทานให้ไว้เป็นแนวทางการพัฒนาโครงการนี่แหละครับหน้าต่างตัวยึกยือภาพร่างฝีพระหัตถ์อันแสนจะเรียบง่ายแต่สะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงงานเพื่อพวกเราตลอดเวลาจริงๆไม่ว่าจะบนโต๊ะทรงงานบนพื้นดินหรือว่าบนฟ้าครับตัวยึกยือเนี่ยที่คุณเห็นตามรูปเนี่ยนะใช่ครับก็จะเป็นลักษณะทางกายภาพของลำน้ำก่ำนะครับคุณจะเห็นบริเวณหัวครับหัวกลมๆกลมๆนั่นคืออะไรครับตรงกลมๆนั่นก็คือบริเวณหนองหารตัวยึกยือก็คือตัวลำน้ำก่ำที่ตามลักษณะทางกายภาพก็คดเคี้ยวไปมาแล้วผมแอบเห็นเส้นสองข้างเล็กๆแล้วก็มีขีดตรงกลางนี่ครับที่ลักษณะเป็นป้องๆตามตัวยึกยือเนี่ยครับผมอันนั้นก็คือมีพระราชดำริให้สร้างลักษณะเป็นอาคารทดน้ำนะครับที่เหมาะสมนะครับเพื่อยกระดับน้ำให้สูงขึ้นเป็นระยะตะในลำน้ำก่ำตลอดความยาว123กิโลเมตรแล้วยังมีเส้นที่ออกไปด้านข้างสองข้างก็สร้างคลองส่งน้ำชักน้ำจากลำน้ำก่ำเข้าไปสู่พื้นที่การเกษตรตั้งแต่ปี2535การก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำก็ดำเนินเรื่อยมาครับซึ่งโครงการจะสิ้นสุดในปี2559ผอ.พิทักษ์บอกกับผมว่ากว่าโครงการจะก้าวหน้ามาถึงวันนี้ต้องผ่านการศึกษาปรับแก้ปัญหาและดำเนินการก่อสร้างมาตลอดพระเจ้าอยู่หัวถามถึงว่าโครงการน้ำก่ำไปถึงไหนแล้วขนาดนั้นเนี่ยถ้าให้ผมพูด ก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะไม่เป็นรูปเป็นร่างเราก็มาเตรียมการพอผมเห็นพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงห่วงโครงการเนี่ยมันก็ทำให้ผมมีกำลังใจนะอยากจะทำงานสนองผมก็ตั้งวิธานว่าผมจะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่เนี่ยต้องทำให้สำเร็จให้ได้เราก็ต้องรู้วิธีการจัดการเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ถูกไหมครับครับเข้ามาก็ต้องให้เขาไปครับแต่เราต้องให้เขาไปในเวลาที่มันเหมาะสมการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเมื่อเรารู้แล้วว่าน้ำมักจะท่วมในหน้าฝนเราก็ปล่อยน้ำจากหนองหารออกไปตั้งแต่หน้าแล้งเพื่อเตรียมรับน้ำปริมาณมากโดยมีหนองบึงที่พัฒนาเป็นแก้มลิงช่วยอีกแรงน้ำที่ปล่อยลงมาก็จะช่วยให้เกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้งไม่ได้ปล่อยลงแม่น้ำโขงไปเปล่าๆนะครับและความคดเคี้ยวลาดชันของลำน้ำก่ำที่ทำให้น้ำไหลลงแม่น้ำโขงอย่างรวดเร็วจนเกิดความแห้งแล้งนั้นประตูระบายน้ำก็จะทำหน้าที่กั้นน้ำไว้เป็นช่วงๆตลอดลำน้ำครับต่อให้ฝนทิ้งช่วงหรือเป็นฤดูแล้งเราก็สามารถสูบน้ำจากลำน้ำก่ำมาตามคลองส่งน้ำได้แถมยังมีการผันน้ำจากบริเวณปากน้ำก่ำที่ติดแม่น้ำโขงซึ่งมีน้ำตลอดปีกลับเข้ามาเติมเพื่อช่วยในการเพาะปลูกอีกด้วยเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันก็เป็นหัวใจในการผลิตทางด้านการเกษตรนะครับถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไปปลูกพืชอะไรได้คุณก็จะเห็นว่าในภาคอีสานคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปทำงานในกรุงเทพและก็ปริมณฑลเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อมีน้ำเนี่ยเป็นหัวใจในการผลิตนะครับอุดมสมบูรณ์เมื่อปีใดวันใดพืชผลทางการเกษตรมีราคาสูง
ผมเชื่อได้เลยว่าเขาจะต้องกลับมาในห้องเรียนเล็กๆของโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ทุกๆวันอาจารย์มิตรไทยจะสวมบทบาทครูสอนหนังสือให้กับเด็กๆแต่ในผืนนาร่วม10ไร่อาจารย์ก็พร้อมจะเปลี่ยนจากตำราเรียนในมือมาถือเขียววันนี้ผมมาหาอาจารย์ในบทบาทของเกษตรกรครับเรียนตรงโน้นนะครับพอได้ทราบข่าวจากทางกรมชลประทานเข้ามาสำรวจมาถ่ายสองกล้องสองอะไรก็มีชาวบ้านของเราประมาณสัก 3% เท่านั้นแหละครับที่ไม่เห็นด้วยคือยังนึกภาพไม่ออกว่าผลประโยชน์ที่ได้มันจะมีลักษณะอย่างไรครับผมแล้วก็หลังจากที่โครงการได้เข้ามาเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงตรงนี้ครับผลที่ได้รับเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับคือหลังจากที่เข้ามาสร้างคลองเสร็จนะครับก็มีเริ่มมีการปล่อยน้ำในเดือนพฤศจิกาปี53ถ้าปีที่แล้วก็บางคนก็ทำนาปลังบางคนก็ทำไร่ข้าวโพดทำไร่แตงคือบอกว่ามีประโยชน์มากมายเหลือเกินอยากจะได้ช่องระบายน้ำหัวหมูนี่เพิ่มในที่นาของตัวเองครับแต่คนที่เคยคิดต่อต้านหรือว่าคิดไม่พอใจก็เริ่มเห็นแล้วว่าโอ้เราน่าจะคิดอยากได้ตั้งน่าจะมานานตั้งนานแล้วน้ำมาถึงเพียงไม่กี่เดือนชาวเรนูนครก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับและผมยังประทับใจคำพูดหนึ่งของพี่โชคชัยอยากให้เกษตรกรไทยทุกบ้านคิดอย่างนี้จังครับโครงการพระราชดำรินะครับก็คือนายหลวงเป็นผู้ให้นะครับให้ในเรื่องของความคิดและก็ให้ในเรื่องของแหล่งน้ำนะครับถ้าเราไม่ขยันถ้าเราไม่พึ่งตัวเองมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับฉะนั้นนายหลวงท่านให้เราแล้วนะครับท่านให้เครื่องมือมาท่านให้เครื่องมือแล้วเหมือนกับพ่อนะให้เครื่องมือเราแล้วแล้วเราไม่ทำเครื่องมือนั้นให้เป็นประโยชน์มันก็ไม่ประสบความสำเร็จนี่คือพี่เฉาที่ใครๆยกนิ้วให้ว่าเป็นคนขยันแห่งนาแกเป็นอีกคนหนึ่งที่นำเครื่องมือจากพระเจ้าอยู่หัวมาใช้อย่างคุ้มค่าเลยล่ะครับตั้งแต่มีน้ำพี่เขาก็ไม่เคยหยุดปลูกนู่นปลูกนี่แถมยังคำนวณเป็นอย่างดีว่าจะปลูกอะไรตอนไหนเพื่อให้เก็บเกี่ยวหมุนเวียนได้ตลอดปีครับแรงที่ลงไปนั้นกำลังจะคืนมาเป็นค่าเทอมมหาวิทยาลัยของลูกชายพี่เขาในไม่ช้าแค่มีน้ำที่นี่ก็ไม่ต่างจากสวรรค์บนดินแล้วครับจากภาพร่างตัวยึกยือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นแบบของประตูระบายน้ำ7แห่งสถานีสูบน้ำ24แห่งและหนองบึงขนาดใหญ่ที่พัฒนาแล้วอีก15แห่งทำหน้าที่เป็นกลไกระบบการจัดการน้ำอันสมดุลถึงวันนี้สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้มากกว่า 50,000 ไร่ปีนี้แรงนี้ชาวนครพนมครับพ้นวิกฤตโดยเฉพาะอำเภอทางตอนใต้นะครับท่าพนมนาแกเรนูนครปลาปากวังยางพวกนี้ครับก็คงจะพ้นจากน้ำท่วมซึ่งมีแป๊บเดียวแล้วก็หายไปแต่ว่าหน้าแล้งสิครับที่สำคัญคือเราคงจะมีน้ำในปริมาณที่เยอะพอสมควรทีเดียวครับทำอาชีพเกษตรกรรมเห็นผลพวงทันทีที่โครงการจะเสร็จนะครับ165,000ไร่ที่จะเป็นประโยชน์โดยตรงแต่เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับในขณะเดียวกันเราก็จะให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูมิภาคอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเนี่ยซึ่งได้มีการศึกษาทดลองมีองค์ความรู้ที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยนำองค์ความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาเชื่อมต่อกับประชาชนในพื้นที่ของโครงการลุ่มน้ำก่ำให้มีการศึกษามีการอบรมแล้วก็นำผลสำเร็จเนี่ยมาขยายผลในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นโครงการราชดำริคือโครงการของนายหลวงครับก็พวกเราก็มีความภูมิใจนะครับว่าที่พระองค์ท่านนี่ไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนคือพระองค์ท่านมองเห็นความลำบากของราษฎรอยากจะฝากไปถึงสำนักราชวังเลยว่าทางชาวบ้านเนี่ยรู้สึกขอบพระทัยพระองค์เป็นอย่างมากครับในความรู้สึกนะครับอยากที่จะหาอะไรเปรียบปานได้นะครับอยากกราบทูลพ่อหลวงนะครับว่าไม่มีปัญหาแล้วนะครับเรื่องของน้ำกินน้ำใช้นะครับเรื่องทำการเกษตรจะตอบแทนพระองค์ก็คือจะพยายามทำความดีนะครับในสิ่งที่พระองค์เคยสอนอยากพูดให้ท่านอัน
หายประสวนเร็วๆจ้ะมีพลานามัยแข็งแรงในทรงพระเจริญยิ่งขึ้นไปจ้ะผมก็เป็นคนเมืองคนหนึ่งที่บางครั้งอาจจะลืมนึกไปว่าข้าวปลาพืชผักที่เลี้ยงพวกเราให้อิ่มท้องในแต่ละวันนั้นมาจากไหนอย่างนี้นี่เองครับพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงให้ความสำคัญกับพื้นที่ชนบทมาตลอดเพราะนี่คือฐานการผลิตอาหารสำหรับคนทั้งประเทศน้ำจากพระเจ้าอยู่หัวไม่เพียงหล่อเลี้ยงพืชผลให้งอกงามเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ชาวน้ำก่ำได้ทำกินเลี้ยงชีพและที่สุดผลผลิตเหล่านั้นก็คือความอยู่รอดของพวกเราด้วยครับก่อนกลับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาแวะที่บ้านของป้าเทียมจันทร์ในภาพป้าเคยได้รับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อ20ปีที่แล้วครับพี่เคยวันนี้เลยสุขดีใจจ้ะแบบเพิ่นสิคุยเรื่องน้ำเรื่องเพิ่นมาเฮ็ดประตูน้ำมันสิเจริญขึ้นนะผลมันจะดีขึ้นเพิ่นว่าน่ะเฮ็ดเกษตรก็สิสบายขึ้นแบบน้ำมันสิสะดวกแล้วว่าน่ะจ้ะแล้วจริงไหมครับทุกวันนี้จริงก็จริงจ้ะสะดวกขึ้นอีหลีมีขึ้นหลายๆเลยจ้ะอยากบอกท่านว่าประโยชน์มันได้หลายตลอดปีจ้ะปลูกมักสลีปลูกอันมะเขือเทศมันฝรั่งเห็นหน้าปังจ้ะได้หลายอย่างดีใจนะจ้ะดีใจสงครามระหว่างน้ำกับมนุษย์ในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือผู้ที่เข้ามาเป็นแม่ทัพนำชาวบ้านสู้แต่ไม่ได้สู้เพื่อเอาชนะหรือเพื่ออยู่เหนือธรรมชาตินะครับเราสู้ด้วยการเรียนรู้การทำความเข้าใจความผันผวนของฤดูกาลการวางกลไกทางชลประทานอย่างกลมกลืนคนน้ำก่ำในวันนี้จึงเอาชนะความยากจนด้วยการอยู่ร่วมกันกับน้ำอย่างพึ่งพิงครับเป็นโครงการที่อยู่ในหัวใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงห่วงโครงการน้ำก่ำแล้วยังบอกอีกว่าเมื่อน้ำก่ำเสร็จแล้วเนี่ยนะพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมาล่องเรือผมอยากเห็นวันนั้นที่สุดเลยครับถ้าสร้างอาคารบังคับน้ำในลำน้ำก่ำตอนล่างนี้ได้แล้วจะช่วยพื้นที่บริเวณริมน้ำโขงนี้ได้อย่างมากเผ่าไทยเกลิกก้องเกลียงไกลอยู่ในใจคนไทยทุกคนพระทรงเมตตากับลูกนาเปี่ยมล้นน้ำพระทัยองค์ภูมิพลท่วมท้นพวกเราเผ่าไทยเหมือนเป็นพลังหนุนสร้างชุมชนให้บรรดาลดลเหล่าชุมชนทุกคนชื่นใจยามใดเดือดร้อนพระองค์ทรงช่วยแก้ไขประทานที่สดีใหม่ให้พ้องไทยเราร่มเย็นทรงพระปรีชาองค์พระมหากษัตริย์ไทยแน่วแน่แก้ไขเพื่อไทยพ้นจากยุคเข็ญเศรษฐกิจพอเพียงช่วยหล่อเลี้ยงเมื่อยามจำเป็นสัจธรรมนำให้เห็นนับเป็นบุญของชุมชนพระบารมีคุ้มกล้าวชาวไทยให้รอดปลอดภัยจากปันร้ายให้หายกังวล
ทั้งเหนือจรดใต้พระทรงห่วงใยปวงชนพระบารมีองค์ภูมิพลปกป้องทุกชนชาติมีคุ้มกล้าวชาวไทยให้รอดปลอดภัยจากฝันร้ายให้หายกังวลทั้งเหนือจรดใต้พระทรงใหญ่ปวงชนพระบารมีองค์ภูมิพลปกป้องทุกชนชาติอ้าวทิกมีไม่เจอกันนานเดี๋ยวนี้หน้าตาสดใสสบายอกสบายใจอะไรมาล่ะโอ้ยไม่มีอะไรมากหรอกก็ตั้งแต่ฉันหันมาใช้เศรษฐกิจแบบพอเพียงชีวิตของฉันก็ดีขึ้นไม่มีหนี้สินกินอยู่ก็ตามกำลังก็เลยสบายอย่างที่เห็นนี่แหละดีจังฉันจะลองทำดูบ้างจะได้สบายอย่างทิกมีนี่ล่ะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเมื่อวานนี้แม่ของผมสอนไว้ว่าอย่าเอากระเป๋าเงินใส่ไว้ในกระเป๋าหลังของกางเกงซึ่งผู้ชายส่วนมากนิยมทำกันแบบนี้พอเวลานั่งเราจะทับกระเป๋าเงินไปด้วยแม่ขยายความต่อไปว่าไม่อยากให้นั่งทับกระเป๋าเงินก็เพราะในกระเป๋าเงินอาจมีธนบัตรอยู่และบนธนบัตรแต่ละใบล้วนมีรูปของในหลวงซึ่งมีค่ามากกว่าตัวเลขบนธนบัตรมากนักจากน้องคำนับจากอดีตสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่หลอมรวมใจคนไทยมาเนิ่นนานถึงมีความแตกต่างทางความคิดแต่ไทยยังคงเป็นไทยอย่าให้ความแตกต่างสร้างความแตกแยกนำสังคมไทยกลับคืนสู่ความสงบด้วยพลังแห่งความสามัคคีบันทึกสนทนาธรรมตามรอยพ่อตอนที่7ทัศนคติเชิงบวกมีธรรมะในใจแล้วเนี่ยนะต้องไม่ทุกข์ไม่เศร้าหมองมีธรรมะแล้วต้องเห็นความผิดตัวเองและไม่แบกความผิดของคนอื่นงานค่ายจริยธรรมพัฒนาบุคลากรทางภาคเหนือจัดขึ้นแล้วและเสร็จลงในเย็นวันนี้คุณพ่อหลับไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยตื่นนอนอีกทีตอนใกล้พลบค่ำคุณพ่อเหนื่อยมากไหมคะก็ฝึกกันทั้งวันละลูกนอน4ทุ่มกว่าตื่นตี3กว่าเหตุที่ทำอย่างนี้ก็พ่อก็ต้องทำให้เขาดูให้เขาเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ก็ได้รับการตอบสนองที่ดีได้รับความเชื่อถือที่ดีเชียวละลูกคิดว่านะรุ่นหน้าเนี่ยจะให้เข้มกว่านี้อีกลูกเพราะรุ่นนี้อาวุโสเยอะเป็นหัวหน้าหน่วยงานทุกคนฉันกล่าวอนุโมทนาบุญกับคุณพ่อและอนุโมทนากับบุคลากรทุกคนที่ได้ครูที่ดี
วันอาทิตย์นี้พ่อต้องไปที่อุบลไปเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพทั้งขาไปขากลับเนี่ยกว่าจะถึงบ้านก็ราวๆเที่ยงคืนนะลูกเออลูกพ่อได้แนวคิดจากลูกที่ปฏิบัติต่อพ่อแม่แล้วเกิดผลดีพ่อก็เลยให้งานเป็นการบ้านแก่ลูกค้า กลับไปทำงานปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้ดีแล้วก็ให้ดูว่ามีอะไรรอบๆตัวเปลี่ยนแปลงไปบ้างในเวลา30วันโดยต้องทำรายงานให้พ่อทราบด้วยเรื่องนี้ก็ได้แนวคิดมาจากเรื่องของลูกนี่แหละพ่อต้องขอบใจลูกนะที่เป็นแรงบันดาลใจให้พ่อคิดถึงงานชิ้นนี้ขึ้นมาได้นะคุณพ่อให้เกียรติฉันทั้งที่ความดีที่ฉันปฏิบัตินั้นมาจากความศรัทธาความรักที่ฉันมีต่อคุณพ่อเป็นปฐมเหตุโดยแท้ลูกทำได้อย่างนี้ก็เพราะมีคุณพ่อคอยสั่งสอนนั่นแหละคุณพ่อรู้ไหมคุณพ่อไม่อยู่3วันน่ะลูกรู้สึกว่าลูกโตขึ้นเยอะเลยค่ะเออเรื่องอะไรบ้างล่ะไหนลองเล่าให้พ่อฟังสิลูกคุณพ่อมีน้ำเสียงเมตตาเรื่องแรกคือลูกเดินจงกรมอย่างมีสติมากขึ้นและนั่งสมาธิรู้สึกเหมือนมีแอร์เย็นฉ่ำติดอยู่ในหัวใจเลยล่ะค่ะทำอะไรก็มีสติมากขึ้นเวลานั่งสมาธิเนี่ยลูกก็รู้สึกว่าตัวเรามีรังสีรัศมีแห่งความสงบแผ่ออกมาเลยค่ะบางทีก็เห็นแสงสว่างค่ะฉันเริ่มมีจิตสงบมากขึ้นและมีฉันทะในการปฏิบัติธรรมมากขึ้นจ้าดีแล้วลูกเดินกับนั่งเนี่ยอย่าให้เกินอย่างละ45นาทีนะเดินเนี่ยช่วยสร้างสติได้ดีกว่านั่งให้สติจับอยู่กับปัจจุบันในอาการเคลื่อนไหวของเท้านะลูกจิตจะได้นิ่งง่ายขึ้นเวลาเห็นอะไรก็ต้องกำหนดเช่นเห็นแสงสว่างนั่นเป็นวิปัสสนูกิเลสเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอนะลูกนะอย่าหลงนั่งแล้วสุขสงบเฉยๆนั่นนะมันเป็นแค่สมถะสมถะเนี่ยเราทำเพื่อให้จิตสงบจิตมีความตั้งมั่นควรแก่งานแต่ที่สูงสุดของสติปัฏฐาน4ก็คือวิปัสสนาญาณให้ยกไตรลักษณ์ขึ้นมาพิจารณาอารมณ์ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะจิตปล่อยวางเป็นวิราคะคือคลายความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละค่ะนี่คือปัญญาตัวที่จะหลุดพ้นเป็นปัญญาเห็นแจ้งไงล่ะลูกเข้าใจไหมค่ะคุณพ่ออธิบายชัดเจนต่อไปฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าวิปัสสนากับสมถะต่างกันอย่างไรลูกกราบขอบพระคุณคุณพ่อมากค่ะตอนนี้ก็ตั้งใจทำความเพียรให้ต่อเนื่องดีแล้วลูกลูกมาถูกทางแล้วนะทำไปเรื่อยๆค่ะนอกจากยืนเดินนั่งนอนซึ่งเป็นอิริยาบถใหญ่แล้วเนี่ยในอิริยาบถย่อยอื่นๆเนี่ยก็ต้องมีสติกำกับจะดื่มน้ำจะสวมเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลูกจะต้องทำจนกระทั่งเวลามีอะไรกระทบปุ๊บก็ต้องดับทันทีเลยไม่ปรุงเป็นอารมณ์นั่นแหละปัญญาเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงคุณพ่อให้บทเรียนเพิ่มและเติมกำลังใจเพราะท่านทราบดีว่าฉันหวังสิ่งใดไว้ฉันตั้งใจว่าจะภาคเพียรต่อไปไม่หยุดยั้งเพราะชีวิตของฉันคงเงียบเหงาหมดรสชาติหากไม่มีการต่อสู้ให้ฉันเอาชนะและไม่มีอุปสรรคให้ได้ข้ามพ้นฉันรู้ดีว่าโลกนี้เป็นเพียงแค่สะพานที่ต้องเดินข้ามไปแต่ไม่ใช่สถานที่ที่จะใช้สร้างบ้านเป็นการถาวรคุณพ่อคะมีอีกอย่างนึงค่ะที่ลูกคิดได้แล้วก็ดีใจมากเลยค่ะฉันเล่าถึงความเจริญเติบโตในจิตใจซึ่งยิ่งใหญ่มากจนถึงกับนอนไม่หลับเรื่องอะไรล่ะลูกคุณพ่อเป็นผู้ฟังที่ดีเสมอนี่คือวิธีของปราชญ์ที่จะดึงดูดวัตถุดิบต่างๆมาเป็นอาหารสมองไว้ใช้ผลิตความคิดสร้างสรรค์และเป็นวิธีสร้างมิตรโดยแท้เพราะไม่มีใครไม่รักเพื่อนที่ตั้งใจฟังเราด้วยความพินิจพิจารณาและแนะนำเราในเวลาที่เหมาะควรเสมอคือ
ลูกมาทบทวนดูคำสอนของคุณพ่อนะคะที่คอยเตือนลูกว่าอย่าคิดว่าตัวเองไม่ดีเป็นการแช่งตัวเองเพราะว่าจิตจะโปรแกรมข้อมูลติดลบไว้แล้วมันจะหาทางให้เป็นไปตามที่เราคิดลูกเข้าใจดีแล้วล่ะค่ะคุณพ่อไม่เป็นเพียงแค่ครูสอนพุทธศาสตร์จริยศาสตร์ชั้นหนึ่งท่านยังเป็นนักจิตวิทยาชั้นเยี่ยมด้วยถูกแล้วลูกถ้าเราคิดอะไรที่มันเป็นลบเนี่ยมันจะนำมาสู่ผลลบถ้าเราคิดอะไรที่เป็นบวกก็จะได้รับแต่ผลบวกเราก็เลือกเองได้นะลูกลูกรู้แล้วล่ะค่ะวิถีชีวิตของทุกคนเนี่ยก็ล้วนเป็นผลผลิตจากความคิดของตัวเขาเองถ้าเราไม่เชื่อถือตัวเองเราคิดว่าตัวเราไม่ดีพอความไม่เชื่อนั้นแหละก็จะเป็นสิ่งที่บั่นทอนพลังจิตจิตก็จะสั่งสมองให้หาเหตุสร้างเหตุที่จะมาสนับสนุนความไม่เชื่อนั้นทำให้กลายเป็นจิตสำนึกแห่งความล้มเหลวแล้วก็นำเราไปสู่ความล้มเหลวในที่สุดคนที่ตั้งความหวังไว้น้อยเพราะเขาคิดว่าตัวเขาเองมีคุณค่าน้อยเขาจะได้รับผลน้อยเขาเชื่อว่าเขาไม่สำคัญเขาก็จะทำแต่สิ่งที่ไม่สำคัญเมื่อเวลาผ่านไปก็กลายเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็แสดงออกในวิถีทางของการพูดการเดินการกระทำกิริยาอาการต่างๆความคิดของฉันพรั่งพรูใช่แล้วลูกถ้าเรายังไม่เชื่อตัวเองเนี่ยเราจะให้คนอื่นมาเชื่อเราได้อย่างไรล่ะเราต้องคิดแต่ในทางบวกเก็บแต่ความทรงจำที่ดีไว้และก็เรียกข้อมูลดีๆที่เก็บไว้เนี่ยเอามาใช้ความทรงจำที่ไม่ดีเนี่ยลูกต้องลบทิ้งไปให้หมดนะจิตของเราจะสะสมแต่สิ่งที่ดีเราจะเป็นคนที่มีความสุขเรียกว่ามีความฉลาดทางอารมณ์ไงล่ะลูกคุณพ่อเสริมและแนะนำให้ฉันฝากแต่ความคิดดีๆไว้ในธนาคารความจำและปิดบัญชีความคิดในเชิงลบทุกอย่างให้หมดสิ้นไปไม่ว่าจะเกี่ยวกับตัวเองหรือเกี่ยวกับผู้อื่นพ่อคะถ้าอย่างนั้น EQ ก็สำคัญกว่า IQ แล้วสิคะแน่นอนด็อกเตอร์แดเนียลโกลแมนเนี่ยนะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน EQ เนี่ยท่านสรุปไว้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาใช้ IQ แค่120แต่ใช้ EQ ถึง180มันหมายถึงความเข้าใจในตัวเองและผู้อื่นเมื่อรับสิ่งกระทบแล้วจิตไม่เศร้าหมองเป็นความฉลาดทางอารมณ์สำคัญมากเลยลูกดูพ่อเป็นตัวอย่างสิลูกเวลาพ่อไปบรรยายที่ไหนเนี่ยพ่อไม่เคยหงุดหงิดอารมณ์เย็นดีอยู่ตลอดเวลาเหนื่อยแค่ไหนไม่เคยเสียอารมณ์บางทีรับฟังเรื่องที่เป็นลบพ่อก็ไม่แบกความคิดที่เป็นลบอย่างนั้นไว้วางไว้ตรงนั้นแหละลูกจำแต่สิ่งดีๆนะลูกนะคุณพ่อยกตัวอย่างซึ่งฉันเห็นได้ชัดที่สุดทำให้ฉันได้ข้อสรุปว่าด้วยทัศนคติที่เป็นบวกและการมองโลกในแง่ดีคนที่ IQ ต่ำประสบความสำเร็จได้มากกว่าคน IQ สูงที่มีทัศนคติทางลบและมองโลกในแง่ร้ายนั่นคือทัศนคติสำคัญกว่ามันสมองแน่แล้วคุณพ่อคะต่อไปลูกจะล้างโปรแกรมเก่าที่ไม่ดีให้หมดไปแล้วก็ใส่โปรแกรมใหม่ให้จิตจำไว้ว่าลูกเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิเป็นเจ้าของร้านที่มีลูกค้ามาใช้บริการอยู่ตลอดเวลาด้วยความประทับใจลูกเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนมีธรรมะและมีเมตตามีกัลยาณมิตรปฏิบัติธรรมได้ปัญญาเห็นแจ้งลูกก็เชื่อว่าลูกทำได้นะคะฉันกล่าวถึงเป้าหมายดีๆเท่าที่ชีวิตคนคนหนึ่งจะไขว่คว้าได้เพื่อให้จิตจดจำข้อมูลดีๆไว้กำหนดมาตรฐานในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นจิตจะได้จดจำไว้สั่งสมองให้หาวิถีทางให้เป็นไปตามที่จิตสั่งเพราะคุณพ่อเคยสอนไว้ว่าจิตมีธาตุรู้สิ่งนี้จึงไม่ใช่การเพ้อฝันเลื่อนลอยแต่เป็นการสร้างโปรแกรมดีให้จิตจดจำไว้หรือเ
เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการตั้งความปรารถนาไว้ซึ่งมีการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คุณพ่อคะลูกคิดได้อย่างเนี้ยลูกถือว่าลูกได้ให้ของขวัญที่ดีที่สุดแก่ตัวเองเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ามันทำให้ลูกมีบุคลิกภาพดีขึ้นมั่นใจขึ้นกระตือรือร้นขึ้นลำตัวลูกยืดตรงลูกกล้าสบตาคนอื่นเพราะลูกรู้ว่าลูกจริงใจและลูกซื่อสัตย์กับตนเองและคนอื่นลูกเชื่อว่าเราสำคัญเท่ากันน้ำเสียงของลูกก็มีความมั่นใจขึ้นการคิดและการทำงานของลูกก็มุ่งประโยชน์โดยรวมมากขึ้นไม่มาใส่ใจกับเรื่องจุกจิกไร้สาระลูกก็จะถามตัวเองเสมอว่าคนสำคัญเขาคิดอย่างนี้หรือคนดีเขาจะทำอย่างนี้หรือฉันได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในใจเพียงแค่ใส่ความคิดเชิงบวกให้กับตัวเองนับถือตัวเองให้มากขึ้นมันช่างเป็นความคิดที่วิเศษและทรงพลังจริงๆคุณพ่อเคยเล่าให้ฉันฟังว่ามีคนหนึ่งขับรถอยู่บนถนนหลวงเขาเห็นรถอีกคันหนึ่งแล่นสวนมาเขาก็คิดว่าชนแน่ๆในที่สุดมันก็เป็นอย่างที่เขาคิดนี่แหละอำนาจของความคิดเชิงลบที่เขาแช่งตัวเองต่อไปฉันจะระวังให้มากๆเลยเรื่องความคิดที่เป็นลบเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฉันจะรีบลบทิ้งทันทีเลยดีดีดีถึงอย่างไรก็ต้องอยู่กับปัจจุบันนะลูกมีสติกำกับตลอด คุณพ่อเตือนสติคงจะเกรงว่าลูกสาวจะเพ้อฝันเลื่อนลอยจนหลุดโลกไปฉันหัวเราะให้กับตัวเองถ้าคนอื่นเขารู้ว่าฉันตั้งมาตรฐานตัวเองไว้อย่างเนี้ยเขาคงหัวเราะเยาะฉันแน่เลยแต่ฉันอยากจะบอกทุกคนว่าความฝันและความหวังนั้นน่ะมันก็เปรียบเสมือนดวงดาวแห่งฟากฟ้าในราตรีที่มืดมิดถึงแม้ว่ามันจะจับต้องไม่ได้ด้วยมือสัมผัสแต่ลองนึกดูสิคนที่เดินเรือในท้องมหาสมุทรในคืนอันมืดมิดเนี่ยเขาได้ใช้ดวงดาวช่วยส่องนำทางแล้วแล่นไปสู่จุดหมายปลายทางได้ฉันใดความคิดความหวังของฉันก็มีค่าสำหรับจิตใจของฉันฉันนั้นแหละขออนุญาตให้ฉันได้ฝันต่อเถอะนะจากที่ฉันได้อ่านหนังสือโพธิปักขิยธรรมของท่านพุทธทาสท่านกล่าวว่าความศรัทธามีหลายระดับคือศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในครูบาอาจารย์ศรัทธาในกรรมเชื่อผลของกรรมศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ความศรัทธาอะไรล่ะก็ไม่สู้ความศรัทธาในตัวเองเพราะเป็นที่มาของฉันทะอันมหาศาลซึ่งจะนำเราไปสู่ความสำเร็จในที่สุดลองนึกถึงเรื่องไกลตัวอย่างเช่นการสร้างยานอวกาศไปลงบนดวงจันทร์ถ้านักวิทยาศาสตร์เขาไม่มีความเชื่อก่อนว่าจะสามารถทำสิ่งนี้ได้สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงหากเปรียบเทียบกับการค้นพบปัญญาเห็นแจ้งซึ่งมันเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่ามากนักล่ะทำไมเราจะทำไม่ได้ล่ะคุณพ่อคะในเรื่องเดียวกันเนี่ยนะคะถ้าคนคิดติดลบเนี่ยเขาก็คงคิดว่ามันเป็นปัญหาและอุปสรรคแต่คนที่คิดเชิงบวกก็ย่อมมองเห็นเป็นการสร้างบารมีได้ทุกเรื่องเลยนะคะคุณพ่อใช่แล้วลูกเพียงแค่เราเปลี่ยนมุมมองนะค่ะรู้จักฉลาดคิดทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยล้วนเป็นการสร้างและสั่งสมบารมีทั้งนั้นทุกสิ่งเลยเออทุกสิ่ง ชีวิตจะมีแต่กำไรเสมอนะลูกคุณพ่อสอนให้ฉันมองเห็นทุกอย่างเป็นโอกาสที่ดีและเป็นครูที่ดีแม้ช่างเป็นความคิดที่สร้างสรรค์จริงๆในร้านของฉันมีปัญหาเล็กน้อยคือพนักงานทะเลาะกันโดยคนหนึ่งดูเหมือนจะเป็นหัวโจกใช้วาจาระรานผู้อื่นน้องสาวของฉันจึงเรียกไปตำหนิอย่างรุนแรงโดยฉันไม่ทราบเรื่อง
ฉันได้สังเกตเห็นเด็กคนนี้ดูเศร้าไม่มีความสุขฉันจึงซักถามรายละเอียดทั้งหมดแล้วจึงได้ตำหนิน้องสาวว่าวิธีการแก้ปัญหาต้องปรับปรุงนะเราต้องกระทำด้วยความมีเมตตาเป็นพื้นฐานอย่าไปตอบโต้ด้วยอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์น่ะมันแก้ปัญหาไม่ได้นะรังแต่จะสร้างศัตรูแล้วก็มันไม่มีอะไรที่ให้อภัยไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเหตุสมควรโกรธในโลกนี้ไม่มีวันหนึ่งที่ไปกราบพ่อแม่เราได้สนทนาธรรมกันอย่างต่อเนื่องพ่อก็พยายามอธิบายว่าเด็กคนนั้นน่ะมันนิสัยไม่ดีชอบว่าคนโน้นคนนี้ฉันก็เลยบอกพ่อว่าเด็กเขาทะเลาะกันนะเราไปโกรธเด็กก็ผิดแล้วนะเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องมีเมตตาผู้น้อยยิ่งเราไม่ชอบที่เขาว่าคนอื่นไม่ดีเนี่ยเราก็ยิ่งผิดอีกเพราะว่าคนก็จะดีหรือไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่ปากใครเขาจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่การกระทำของเขาต่างหากล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่เหนืออารมณ์พวกนี้เพราะล้วนแต่ทำให้จิตใจเศร้าหมองขยะทั้งนั้นต้องมองโลกให้เป็นนะพ่อแล้วจะได้ไม่ต้องทุกข์แล้วก็ไม่ต้องแบกในที่สุดพ่อและแม่ต่างก็ยอมความคิดเห็นของฉันดีแล้วลูกเห็นถูกแล้วก็มี EQ สูงด้วยคุณพ่อชื่นชมเมื่อฉันเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังซึ่งฉันอยากจะบอกว่าเป็นเพราะท่านพร่ำสอนให้ฉันรู้จักคิดนั่นเองฉันจับหลักการได้อย่างหนึ่งว่ามีธรรมะอยู่ในใจแล้วเนี่ยต้องไม่ทุกข์ไม่เศร้าหมองมีธรรมะแล้วต้องเห็นความผิดของตัวเองและไม่แบกความผิดของคนอื่นเข้าใจไหมดังนั้นการมีเรื่องทุกข์เรื่องขุ่นมัวเศร้าหมองเกิดขึ้นฉันต้องสำรวจตัวเองทันทีว่ามีอะไรเป็นเหตุผิดพลาดที่ฉันต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเองแทนที่จะไปแก้ไขที่คนอื่นฉันอยากตะโกนก้องวาทะของบรมครูหลวงปู่พุทธอิสระมหาโพธิสัตว์ในเวลาที่ฉันรู้ทันและแก้ไขได้ทันอารมณ์ที่ไม่ดีที่มากระทบว่าธรรมะเขาใช้การตอนนี้ละโว้ยไม่ใช่พกเอาไว้อวดใครพอเกิดอะไรขึ้นก็แก้ปัญหาไม่ได้นั่นไม่ใช่คนมีธรรมะสามารถทำได้เท่าพระองค์ท่านมาแล้วทุกผืนที่ทุกสิ่งหนูว่าท่านไปมาหมดแล้วคือต่อให้คนแบบเก่งแค่ไหนหนูก็ไม่สามารถจะทำได้ไม่เคยเห็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใดทำได้ขนาดนี้พระองค์ท่านจะอยู่เฉยๆก็ได้อะค่ะแต่ว่าพระองค์ท่านยังทรงทำเพื่อแบบเพื่อประชาชนเพื่ออะไรคือรู้สึกดีมากที่พระองค์ท่านทำเพื่อแบบประเทศชาติขนาดนี้ค่ะหนูว่าพระเจ้าอยู่หัวยิ่งกว่ารักอะค่ะมันเป็นเหมือนเทิดทูนรักเคยแบบหนูว่าเชื่อทุกคนเคยเป็นแบบหนูคือมองหน้าพระพักหรือว่ามองรูปแล้วจะรู้สึกแบบอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยรู้สึกแบบเหมือนเรามีต้นไม้ต้นใหญ่ๆคอยปกคลุมเราอยู่อะค่ะพลังสร้างชุมชนเราทุกคนร่วมประสานมีสุขมีทุกข์เราช่วยกันสร้างความสัมพันธ์ด้วยศรัทธาพวกเราสัญญาด้วยใจพึ่งกันรักกันไม่เห็นแก่ตัวไม่กลัวแม้ปัญหาจะยิ่งใหญ่เหมือนมีพลังเรารวมใจ
วมกันแก้ไขช่วงนี้ให้เป็นโอกาสของงานสร้างคนคนสร้างงานเราร่วมกันปั่นสมองชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นลองหากยอมแพ้ไปใครจะมองมันตีครองกลองประชุมร่วมใจพร้อมใจให้สร้างสรรค์จับมือกันให้มาเป็นกลุ่มเกิดเป็นไทยอย่าให้ใจหมดกลุ่มจงมันควบคุมคุมเทหัวใจให้กับงานยามวิกฤตคิดทบทวนเราไม่ควรจะเกลียดค้านรู้จักรักใครให้แบ่งปันสัจจะต้องมีเป็นสำคัญผูกพันรักกันมั่นใจร่วมมือสานใจให้ดีก่อนหากใครเดือดร้อนให้ความห่วงใยรักชุมชนรักคนจริงใจใจอยู่แห่งไหนเราร้อยดวงใจด้วยกันรู้จักรักใครให้แบ่งปันสัจจะต้องมีเป็นสำคัญผูกพันรักกันมั่นใจร่วมมือสานใจให้ดีก่อนหากใครเดือดร้อนให้ความห่วงใยรักชุมชนรักคนจริงใจใจอยู่แห่งไหนเราร้อยดวงใจด้วยกันคนไม่มีความสุจริตคนไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านผู้ฟังครับรายการรักพ่อได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลกับเราร่วมรายการกับเราท่านผู้ฟังท่านใดสนใจร่วมรายการกับเราหรืออยากจะพูดคำว่ารักพ่อผ่านรายการของเราทางรายการเรายินดีครับโทรศัพท์นัดหมายบันทึกรายการ0868100474ครับก่อนจากกันวันนี้อยากจะขอฝากคติไว้เตือนใจเขาทำให้เราโกรธและเราโกรธตอบเราก็เป็นทาสความโกรธของเขาแล้วเหมือนเขาโยนอารมณ์มาแล้วเราไปรับโยนของไม่ดีมาแล้วเราไปรับก่อนจากกันวันนี้ขอให้ท่านสุขภาพดีมีเงินใช้คิดดีมีแต่กำไรสวัสดีครับ